อยากเห็นบ้านเมืองของเราสะอาดสะดวกปลอดภัยมาชมกิจกรรมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกันต่อครับหลังจากที่ได้ไปเที่ยวชมและสำรวจอารยสถาปัตย์แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและน่าสนใจในจังหวัดนครราชสีมากันแล้วคณะมฤลอก็ออกเดินทางไปทัวร์อารยสถาปัตย์กันต่อที่เมืองหมอแคนจังหวัดขอนแก่นเริ่มกันที่ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงครับททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลนะคะให้คนทุกเพศทุกวัยทุกสภาพร่างกายสามารถท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายปลอดภัยเท่าเทียมกันนะคะและในวันนี้ค่ะกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลนะคะเส้นทางโคราชขอนแก่นค่ะก็มากันที่ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียงอยู่ที่อำเภอเวียงเก่าจังหวัดขอนแก่นค่ะและที่แห่งนี้นะคะก็มีความสำคัญเรื่องของการศึกษาเรื่องธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ค่ะและมีไฮไลท์อยู่ที่หุ่นจำลองไดโนเสาร์ขนาดเท่าตัวจริงอย่าเสียเวลากันเลยดีกว่าเราเข้าไปดูกันเลยไปเลยค่ะและไปสำรวจอารยสถาปัตย์ที่วัดพระธาตุหนองแวงในเมืองขอนแก่นครับปิดท้ายกันที่ตลาดต้นตาลเมืองขอนแก่นอีกหนึ่งตลาดดีมีอารยสถาปัตย์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ครับวันแรกนะคะที่ได้เดินทางมาที่นี่ก็คือชอบสถานที่ทุกสถานที่เลยค่ะประทับใจทุกที่ที่ได้มาระหว่างเดินทางมาเฟรนด์ลี่ดีไซน์ถามว่ามีรองรับเยอะไหมเยอะนะครับเริ่มดีขึ้นมากขึ้นชอบวัดหนองแวงค่ะซึ่งพอเข้าไปข้างในเนี่ยมันจะมีทางลาดให้คนพิการหรือผู้สูงอายุได้ใช้ได้ค่ะไม่ต้องลำบากแบบบางคนที่แบบว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุที่เดินไม่ได้ก็ได้มีทางลาดให้ผู้พิการได้ใช้ให้คนสูงอายุได้ใช้ค่ะอยากให้ทุกๆคนที่คนพิการที่อยู่ที่บ้านก็ได้ออกมาเที่ยวเพราะว่าเป็นสถานที่เราสะดวกและเราได้มาสำรวจเส้นทางนี้ตลอดอยู่แล้วว่าสะดวกสำหรับวีลแชร์ทุกๆคนนะคะจังหวัดขอนแก่นเองนอกจากการที่จะโพซิชันตัวเองให้เป็นสมาร์ทซิตี้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะให้ความสะดวกสบายกับทุกท่านได้ในรูปแบบตั้งแต่เดินทางถึงสนามบินขอนแก่นค่ะอารยสถาปัตย์ของเราสนามบินขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่ซึ่งจะเปิดใช้ในปี2563และปี2564แล้วก็รวมถึงTourism for All ด้วยเช่นเดียวกันค่ะมีการออกแบบเพื่อให้สามารถที่จะเดินทางได้ด้วยตัวของท่านเองนี่นะครับแหล่งท่องเที่ยวยุคใหม่ร่วมกันส่งเสริมและสร้างทำอารยสถาปัตย์หรือเฟรนด์ลี่ดีไซน์การออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทุกวัยเพื่อคนทั้งมวลร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครับTourism for All ขอทอทอส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเย้บอกท่องเที่ยวไทยไปสุขใจสำราญ